รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์เรายังคงพบกันที่นี่ทาง FM 97แห่งนี้นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ทางรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันเชิญได้เลยนะครับส่วนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดกันแล้วหรือยังครับคุณผู้ฟังครับเชิญเลยครับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปีนี้ปี59ย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดีย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดี 10:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Cat Channelของกสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนแรกของปี2559จะเป็นตอนที่1ครับที่ผมได้คุยกับท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์กูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศไปติดตามดูนะครับว่าทำไมอาจารย์วรพันธ์ถึงยืนยันว่าประเทศไทยนี่แหละเหมาะที่จะทำธุรกิจบูติกโฮเทลมากๆเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและอะไรคือโอกาสและก็ความน่าสนใจในการลงทุนทำธุรกิจประเภทบูติกโฮเทลตอนที่1 นะครับติดตามให้ได้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่1ของกูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์นะครับในวันพฤหัสบดีนี้ 10:00 เป็นต้นไปทาง Cat Channel ของกสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับบางจากแจกฟรีเข้ากล้องอินทรีย์ของท่านวอรับเทศกาลปีใหม่ไปจนกระทั่งถึงวันที่10มกราคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะครับกติกาง่ายๆเพียงแค่เติมน้ำมันครบ600บาทที่สถานีบริการน้ำมันบางจากรับฟรีเข้ากล้องอินทรีย์มีดี3ต่อ1ถุงที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพและปริมณฑลจนถึงวันที่10มกราคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะครับสุภลัยจำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นสุภลัยบิ๊กโบนัสมอบความสุขและโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับการจองบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนนะครับต้องบอกว่าแจกเยอะแถมแยะมากๆเลยลองสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับที่สำนักงานขายหรือที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720 1720หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suphalai.com นะครับแคมเปญสุดคุ้มกลับมาอีกครั้งแล้วครับคุณผู้ฟังครับซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับเติม500ลุ้น5ล้านซัสโก้ใจดีๆนะครับกติกาง่ายๆเพียงแค่เติมน้ำมันครบ500บาทที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้และฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชคลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BMW X1 ลุ้นรถกระบะ Toyota Revo ลุ้นรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Fino และบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า 2,000 บาทรวมทั้งสิ้นกว่า200รางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูทิศทางของธุรกิจที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเป็นเรือธงของธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่มของปตท.จำกัดมหาชนผมหมายถึงบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า
GPSC นั่นเองนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC จำกัดมหาชนท่านดร.เติมชัยบุญนาคพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับท่านดร.เติมชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC เนี่ยเกือบจะครบ2เดือนแล้วใช่ไหมครับครับผมมาเริ่มที่นี่วันที่1พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาครับผมท่านมาจากปตท.ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนหน้านี้ก็เคยดูงานด้านไฟฟ้ามาก่อนแล้วบ้างใช่ไหมครับใช่ครับคือเดิมทีเดียวเราเริ่มธุรกิจไฟฟ้าที่แก๊สครับแล้วผมเป็นคนดูแลพอร์ตนี้จนช่วงต้นดีครับดีครับถ้าอย่างนั้นให้ท่านดร.เติมชัยช่วยย้ำหน่อยว่าอะไรคือธุรกิจหลักๆของ Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC บ้างครับครับก็ GPSC ก็เป็นบริษัทที่ได้รับการมอบหมายจากทางกลุ่มปตท.ให้ดูแลธุรกิจไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมของปตท.นะครับครับซึ่งเราเนี่ยมีธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็ที่ระยองนะครับโดยที่ระยองนี้เราก็เป็นลักษณะของไฟฟ้าแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งไอ้น้ำแล้วก็น้ำอุตสาหกรรมซึ่งส่งให้กับกลุ่มของปตท.นะครับที่ระยองนะครับในขณะที่โรงไฟฟ้าที่ศรีราชาเรานะครับก็คือโรงไฟฟ้า IPP ขนาด700เมกะวัตต์นะครับครับจะเรียกได้ว่าทาง GPSC เนี่ยไม่ใช่ขายเฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอันนี้คือจุดเด่นของเราเลยนะครับคือเรามีทั้งไฟฟ้ามีทั้งไอ้น้ำนะครับแล้วก็น้ำเย็นนะครับแล้วก็ตัวน้ำอุตสาหกรรมนะครับที่เราขายให้กับลูกค้าของเราครับครับเพราะฉะนั้นคำจำกัดความของ Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ก็คือผู้นำทางการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำและสาธารณูปโภคแล้วก็จะถือว่าเป็นแกนนำด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็คำว่า global นี่ก็หมายความว่าเราตั้งใจที่จะบุกไปในที่ที่เหมาะสมในโลกต่อไปด้วยครับนะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้ช่วยย้อนกลับไปฉายภาพผลประกอบการ9เดือนแรกให้เราฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับผม9เดือนแรกนะครับผลประกอบการของ GPSC นะครับที่ได้ชี้แจงทางตลาดทรัพย์ไปแล้วนะครับว่าเรามีกำไรประมาณ 1,570 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 33% จากปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของเรานะครับที่มาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะครับครับผมครับผ่านไป9เดือนแรกทาง GPSC ได้ทำกำไรไปแล้วประมาณ 1,500 กว่าล้านนะครับถูกต้องครับผมนะครับแล้วเป้าปี2558ตั้งเป้าไว้แค่ไหนยังไงครับก็น่าจะเป็นไปได้ตามแผนนะครับเป็นไปได้ด้วยดีครับผมเพราะว่า9เดือนเราก็พิสูจน์ว่าเราทำได้ตามจริงๆทะลุเป้าเดิมด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจว่ากำไรเกิน 1,500 ล้านอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับตอบได้เพราะว่า9เดือนแรกก็ทะลุ 1,500 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับดังนั้นแนวโน้มปี2559เนี่ยจะขยายในประเทศตรงไหนจะขยายรุกไปยังต่างประเทศยังไงบ้างครับท่านดร.เติมชัยก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ของเราอยู่แล้วก็คือที่ระยองที่ศรีราชานะครับครับเรามีการทำไฟฟ้าให้กับศูนย์ราชการที่กรุงเทพนี่นะครับทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำเย็นนะครับครับเรามี IRPC Clean ซึ่งเพิ่งเริ่มมาเมื่อตอนประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ระยองเป็นหนึ่งครับผมครับเรามีหุ้นอยู่ในบริษัท PCL นะครับแล้วก็บางปะอินโคเจ็ตนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีแอสเซทใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาก็คือที่นวนครนะครับเป็นโรงไฟฟ้า SPP ขนาด125เมกะวัตต์ครับครับที่นวนครขยายหน่อยไปทำอะไรแล้วบ้างครับครับก็นวนครนี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวโรงไฟฟ้านี้เป็นตัวโรงไฟฟ้าที่จะผลิตไฟขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไอ้น้ำด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ขายกลับเข้าไปในกริดของ EGAT ด้วยครับครับเพราะฉะนั้นในการขยายในประเทศเนี่ยนะครับก็จะรุกเดินหน้าโรงไฟฟ้าต่อแล้วก็จะมีการเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัทลูกนะครับทั้งจากที่ระยองแล้วก็จากที่นวนครด้วยนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับ นี่คือในประเทศแล้วแผนในการรุกไปยังต่างประเทศนะครับครับคือตอนนี้เรามีโปรเจกต์อยู่ในไพพ์ไลน์ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คือในประเทศลาวนะครับเรามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่2แห่งนะครับคือที่สยบุรีนะขนาดประมาณ 1,200 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าโครงการน้ำริก1นะครับอยู่ที่ใกล้ๆเวียงจันทน์อีก60เมกะวัตต์นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับครับแล้วก็เราก็มีโรงไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์นะครับชื่อชิโนซากิที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปี2517นะครับครับอันนี้ก็คือโครงการในต่างประเทศของเราซึ่งดำเนินการขณะนี้ครับครับก็อยู่ที่ลาวนะครับลาวนี่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสองแห่งนะครับก็คือเขื่อนนั่นเองก็คือที่ไซยบุรีแล้วก็ที่น้ำลิก1นะครับน้ำลิก1ครับผมอันนี้ที่ลาวส่วนญี่ปุ่นก็จะเป็นโซล่าฟาร์ม
โซล่าฟาร์มครับอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการในต่างประเทศของ Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPSC นะครับถูกต้องครับนะทีนี้ผมขยับไปดูโครงการหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าเมื่อประมาณสักกลางๆเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเห็นมีการเตรียมจะทำการลงนามสัญญากับทาง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในเครือปตท.ด้วยกันตกลงจะจับมือร่วมกันทำอะไรครับดร.เติมชัยคืออันนี้เป็นโรงงานที่เราขายอยู่เดิมแล้วนะครับ ครับ46เมกะวัตต์แล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มก็คือเราขยายเพิ่มอีก18เมกะวัตต์นะครับครับ18เมกะวัตต์นี่อีก15ปีนะครับได้46เมกะวัตต์เนี่ยครับเดิมทีเดียวก็มีสัญญา15ปีแล้วเราต่ออีก7ปีนะครับครับเพราะนั้นรวมมูลค่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยที่เราได้จะได้เพิ่มจากดีลนี้นะครับก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทใน15ปีก็ประมาณปีละ 1,000 ล้านครับผมครับที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอ๋อลงนามในสัญญาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนใช่ไหมครับครับเป็นบริษัทลูกของ PTT GC อีกทีครับผมครับนะมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านนะครับถูกต้องครับอายุสัญญา15ปีด้วยกันนะครับปีละประมาณ 1,000 ล้านนะครับโอ้โหนะครับอันนี้คือโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายโกรทภายในประเทศของเรานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเราก็คือเราโตไปพร้อมกับกลุ่มปตท.นะครับครับซึ่งก็จะมีอันนี้เข้ามาอยู่ตลอดในช่วง 4-5 ปีข้างหน้านี้นะครับครับนอกจากนั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับท่านดร.เติมชัยครับครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPSC นั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปคำนวณในดัชนีเซต100แล้วด้วยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับก็เริ่ม1มกราคมปี2559ครับและอีกอันก็คือเราได้เป็นเมมเบอร์ของ MSCI แล้วด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในตลาดต่างประเทศก็จะยอมรับหุ้นของ GPSC มากขึ้นนะครับครับผมสะท้อนหน่อยว่าทำไมเขาถึงเอา GPSC เข้าไปคำนวณครับสเปคของเราเป็นยังไงครับก็มันเป็นตามมูลค่าของตลาดที่สูงขึ้นแล้วก็ด้วยสภาพคล่องที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทางตลาดทราบคำนวณมาแล้วก็นำเราเข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในเซ็ตร้อยได้ครับผมครับจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นถูกต้องครับครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มของนักลงทุนที่เป็นสถาบันด้วยนะครับครับผมนะครับการที่ทาง GPSC จะถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนีเซ็ตร้อยนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง30มิถุนายน59นะครับถูกต้องครับเป็นรอบใหม่มีผลตั้งแต่1มกราคมนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า GPSC เนี่ยมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงขึ้นแล้วก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอนะครับถูกต้องนี่ก็อาจจะสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ GPSC นะครับครับแล้วก็คาดว่าผลในเรื่องนี้น่าจะทำให้หุ้นเนี่ยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นและก็น่าสนใจในการลงทุนดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับต้องยอมรับว่า GPSC ตั้งแต่เข้าตลาดเนี่ยราคายังต่ำจองอยู่หรือเปล่าครับดร.เติมชัยครับก็มันเป็นไปตามสภาพตลาดนะครับครับแล้วว่าตลาดตอนที่เราเข้านี่มันประมาณเกือบ 1,800 จุดนะครับครับเกือบ 1,900 นะครับครับก็ลงไปตามสภาพตลาดที่เป็นอยู่นะครับครับนะแล้วก็หลายคนยังกังวลว่าเอ๊ะถ้าราคาน้ำมันมันปรับลงไปอีกเนี่ยเอ๊ะจะส่งผลไม่ค่อยดียังไงต่อ GPSC หรือเปล่าอยากจะขออนุญาตอธิบายเลยว่าจริงๆเรื่องผลประกอบการของ GPSC เนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับราคาน้ำมันไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเหรอครับครับราคาซื้อขายไปในตัวราคาน้ำมันถึงแม้จะเป็นเชื้อเพลิงแต่มันก็เป็นตัวที่เราสามารถจะแพสออนไปได้ราคาน้ำมันสูงค่าไฟก็สูงราคาน้ำมันต่ำค่าไฟก็ต่ำนะครับซึ่งตัวกำไรของเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยครับครับนะยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงนะไม่เกี่ยวเลยครับสำหรับตัวผลประกอบการต่างๆของ GPSC นะครับไม่มีผลกระทบกับเราเลยครับนะครับในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GPSC หรือว่า Global Power Synergy จำกัดมหาชนนะครับอยากให้ช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญของ GPSC ซะหน่อยครับดร.เติมชัยครับก็จุดแข็งของเรานะครับก็อันแรกก็คือเราไม่ได้ขายเฉพาะไฟฟ้านะครับเรามีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ตัวสารอุปโภคอื่นนะครับก็คือไอ้น้ำนะครับน้ำเย็นแล้วก็ตัวน้ำอุตสาหกรรมด้วยนะครับ ครับอันที่สองก็คือเรามีโอกาสที่จะเติบโตร่วมไปกับทางกลุ่มปตท.นะครับต้องยอมรับว่าในประเทศในขณะนี้กำลังการไฟในประเทศเนี่ยจริงๆก็กำลังผลิตที่ถูกจับจองไว้เนี่ยมันหมดแล้วนะครับ ครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเติบโตในประเทศเนี่ยโอกาสคงน้อยนะครับแต่เนื่องจาก GPSC เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มปตท.และสามารถที่จะเติบโตไปกับกิจการของปตท.ที่โตขึ้นมาได้อย่างกรณีที่เมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับที่เราขาย GP เพิ่มนะครับ ครับเพราะนั้นถ้า GP มี
้ข้างหน้ายังมีการเติบโตในประเทศเพิ่มขึ้นGPSC ก็จะโตตามอันนึงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกับบริษัทอื่นๆครับนี่คืออย่างน้อย2จุดแข็งสำคัญของ GPSC นะครับถูกต้องครับอีกฝั่งนึงต้องถามด้วยนะครับแล้วอะไรคือความเสี่ยงในการทำธุรกิจของ GPSC บ้างครับท่านดร.เติมชัยในการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศอันนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับเราแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามี PTT Group นะครับซึ่งเราพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในประเทศที่ PTT Group เคยมีประสบการณ์เช่นยกตัวอย่างประเทศพม่าแล้วก็ลาวนะครับเราก็มีกิจการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมรับว่าพอออกไปนอกประเทศมันก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะควบคุมได้ไม่เหมือนกันในประเทศนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในประเทศที่ปตท.เคยมีฐานการทำงานอยู่แล้วเช่นพม่าเนี่ยนะครับเราซื้อขายแก๊สกับเข้ามาเป็น 20-30 ปีแล้วนะครับความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่เดิมอันนี้ก็จะทำให้ความเสี่ยงนั้นลดลงนะครับแต่ก็ยอมรับว่าต้องเสี่ยงกว่าในประเทศแน่นอนนะครับประเทศลาวก็อีกประเทศหนึ่งที่ขณะนี้เรามีสถานีบริการน้ำมันอะไรเยอะแยะนะครับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เราก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศลาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจการที่ประเทศลาวเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับครับท่านดร.เติมชัยครับในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบประเทศในกลุ่ม CLMV นะครับกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเนี่ยประเทศไหนน่าจะมีศักยภาพในการที่ทาง GPSC เนี่ยน่าจะเข้าไปลงทุนธุรกิจไฟฟ้ามากที่สุดครับเนี่ยทาร์เก็ตคันทรีของเราก็คือพม่ากับลาวพม่ากับลาวเหรอครับครับเป็นตัวหลักก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปตท.ก็มีกิจการที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับพม่านี่เรามีการซื้อขายแก๊สเข้าอยู่แล้วนะครับทางสปก็ไปลงทุนในพม่าอยู่แล้วทางลาวเองเนี่ยครับเราก็มีน้ำมันไปลงทุนพอสมควรอยู่แล้วก็คือเมียนมากับลาวนะครับครับผมมีคำถามที่อาจจะค้างคาใจผู้ลงทุนว่าแหมพื้นฐานก็ดีอยู่ในเครือก็ใหญ่นะครับแต่ว่าทำไมราคาหุ้นเนี่ยยังขึ้นไปน้อยมากประเด็นนี้เนี่ยดร.เติมชัยมองยังไงครับผมก็ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของตลาดนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสภาพตลาดมากกว่าครับที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยของบริษัทเราเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับผมได้พูดคุยกับทางพวกแอนาลิสต์ที่ดูก็ยังให้มูลค่าเราค่อนข้างดีแต่ว่าเนื่องจากอาจจะต้องรอแอสเซทที่เราลงทุนให้มันจันเนอเรตกำไรแล้วก็อาจจะต้องรอดูแทร็กเรคคอร์ดของบริษัทนี้เพิ่งเกิดมา3ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีแทร็กเรคคอร์ดที่จะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนเพราะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องสร้างแทร็กเรคคอร์ดที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมในยุคที่ผมเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการก็คือสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนว่าสิ่งที่เราพรอมิสที่จะทำต้องทำให้ได้นะครับครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาครับผมก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำในโปรเจกต์ที่เราคอมมิตไว้ได้ครับได้ทยอยพบกับบรรดาแอนาลิสต์แล้วบ้างใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับดีครับดีครับท้ายสุดครับมีอะไรมีความในใจอะไรจะฝากบอกไปยังผู้ถือหุ้น GPSC และบรรดาผู้ลงทุนทั่วไปเชิญครับครับก็ต้องขอเรียนขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีโอกาสคุณนะที่ถือหุ้นของ GPSC และผมขอให้ความมั่นใจว่าธุรกิจไฟฟ้านะครับเป็นธุรกิจที่มีอนาคตแน่นอนนะครับในโลกนี้นะครับการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเมกะเทรนด์ของโลกนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันที่มันตกมาเยอะๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโลกชักจะมองแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยการใช้น้ำมันอาจจะถูกลดบทบาทลงโดยเฉพาะยิ่งในภาคของการขนส่งนะครับคุณนาคมขนส่งซึ่งขณะนี้รถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทเห็นชัดเจนแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการใช้ไฟฟ้าของโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่ต้องสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการที่ปตท.เนี่ยได้มาทำในธุรกิจไฟฟ้าเริ่มต้นมาทำเนี่ยที่ GPSC นี่ก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นอนาคตที่น่าจะสดใสของพลังงานของโลกในอนาคตแน่นอนครับครับเอาละครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านดร.เติมชัยครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านดร.เติมชัยบุญนาคกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับถึงการอัปเดตล่าสุดถึงการเดินหน้าในโครงการต่างๆของ GPSC มีมาฝากกันในวันนี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับคุยกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A@ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus
MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับและผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ที่นี่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน